ผมไม่ไหวแล้วผมไม่รู้จะใช้ชีวิตในประเทศนี้ได้ไงมันมีแต่การหลอกลวงพวกเราพยายามจะช่วยเขาแต่ผมไม่รู้จะช่วยเขายังไงเขาอาจจะไม่เข้าใจความอาร์ตของประเทศเรามั้งมันเป็นเรื่องที่ใครๆก็รู้แต่ผมไม่รู้จะอธิบายเขายังไงผมสงสารเขามากร้องไห้ตลอดเลยผมเคยเห็นเขาสั่งส้มตำแล้วเขาดูโกรธมากพอเขาสั่งส้มตำแต่เขาดันได้มะละกอตำกลัวคนจะมองเขาไม่ดีเคยไปเซเว่นกับเขาผมบอกให้เขาไปหยิบซีอิ๊วขาวให้พอเขาไปถึงเขาช็อกผมงงที่ซีอิ๊วขาวเป็นสีดำเคยไปมอกรุงเทพดันไปโผล่ปทุมไปมอศรีปทุมดันไปโผล่กรุงเทพผมไม่เข้าใจครูสอนภาษาไทยชื่อลิลลี่ทำไมครูสอนภาษาอังกฤษชื่อสมศรี whatผมเคยพาเขาไปร้านป่ายาง24ชั่วโมงตอนแรกผมก็เห็นเขาหยิบหมอนหยิบผ้าห่มไปผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพอไปถึงร้านผมเห็นเขาหาที่นอนแต่ไม่ถึง5นาทีช่างก็บอกเสร็จแล้วผมเห็นเขาร้องไห้แล้วเขาทำตัวไม่ถูกผมไม่รู้จะช่วยเขายังไงผมคิดว่าผมต้องหาทางออกให้เขาให้ได้เขาดีขึ้นแล้วอีกไม่นานเขาน่าจะหายแล้วทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นเลยเขาก็มีอาการนิดนึงนะแต่ว่าผมคิดว่าไม่นานก็น่าจะหายแล้วแหละโอ้ยเตะเลยวันนี้มาเจอหัวหน้าข้าเลยไปเลยเตะไปเฮ้ยเนี่ยไปไรไปไรเขาชื่อพวกเขาใช่ไหมใช่ใช่เขาชื่อพวกเขาแล้วทำไมตัวเขามันดำเฮ้ยมันแค่ชื่อมันแค่ชื่อใจเย็นมันเป็นแค่ชื่อมันเป็นแค่ชื่อแค่ชื่อใช่ไหมได้เขาน่าจะหายแล้วเขาหายแล้วเดี๋ยวผมจะพาเขาไปกินข้าวราดแกงผมสั่งข้าวราดแกงทำไมได้แกงราดข้าวใจเย็นเน้นใจเย็นปล่อยวางปล่อยวางเฮ้ยเน้น